ิงกระเทียมอู้อันนี้อู้ออกได้เบิดเลยจ้ะตุ้นมองนี่ออกบ่ได้จ้ะใสๆนี่กินเบิดเลยน้องพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel มาค่ะพี่น้องวันนี้ได้เมนูตำหอยนาด้วยจ้ะหอยนากิโลนึงค่ะพี่น้องคืออยากบ่มีขนมจีนบ่มีข้าวเหนียวด้วยค่ะพี่น้องกินแบบกินแต่ตำหอยเนาะแกมผักสดไล่เตะน้องจ๋าแซ่บๆต้องกันจ้ะตำใส่สตอใส่กระเทียมโทนดองน้ำผึ้งไม่ก็เอาตะเกียบมาฝนเอามาเหลาบอกเขาเอิญข้างนอกฝนตกด้วยค่ะอยู่ในเหือนเหมือนกินในบ้านเสียบค่ะพี่น้องส้มตำใส่กะปิน้ำน้อยหนึ่งคุณน่ะนั่นนี่กระเทียมบำรุงหัวใจพร้อมพี่น้องกินกระเทียมอู้อันนี้อู้ออกได้เบิดเลยจ้าตัวเนี้ยบ่มั่นใจว่าหอยนานี่เขาต้องเอาหม่องนี่ออกบ่ได้จ้ะใสๆนี่กินเบิดเลยเนาะพี่น้องเนาะสตอพากันเดี๋ยวยังกินแรงเนาะพี่น้องมื้อนี้คอมเมนต์บอกกันนะเด้อจ้ะแซ่บจดจัดขนาดThank you.
หอยนาง1กิโลเน่าสุดยอดเปรี้ยวตื่นเลยหอยหน้านี่บ่ต้องเอาตาออกด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าบ่หูเอาขี้ออกบ่หรือว่าใครเพิ่นหูแต่ว่าบ่ต้องเอาตาออกถ้าหอยเชอรี่แม่นอยู่จ้ะหอยเชอรี เขือเทศจับเบิ้งตัวนี้ออกได้เบิดบ่บ่ได้แล้วแต่หน่วยแสบๆน้ำกันเด้อพี่น้องแสบผักบ่ได้กินดนหอยหน้ามันกินง่ายนะกินง่ายไม่เหนียวเคี้ยวกรุบอู้คุณเอาออกได้เบิดหน่อยนี่เป็นไซส์ๆอยู่ค่ะมื้อนี้บ่แน่ใจว่าใครเพิ่นหรือขี้เพิ่นเนาะกินหลายเทื่ออยู่แต่ว่าหูแต่ว่าบ่ต้องเอาตาออกอ
แซ่บพี่น้องตำหอยหน้าโลหนึ่งตำเองแซ่บเองอันนี้ขนาดว่ากินเขาก็อามากินเขาแรงนะจ๊ะกินเป็นมูเพิ่นมากินตำอีกรอบนึงพี่น้องแซ่บเกียงถาดตำหอยหน้าบ่ได้กินดนตำใส่กับปิหอมๆค่ะแซ่บคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องทำไว้กินสดรวดกินมู่ม่ามหรือว่ากินบ่สุภาพบ่ถึงใจไผก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ายังเทื่อมันเผ็ดคือมอยบอกแล้วว่ามันซีซ่านสิมันลืมตัวนะจ้ะความเผ็ดมันห้ามกันไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะก็สิมีคนถามอีกว่าเป็นหยังต้องเฮ็ดเผ็ดนำหัวมันสิซีซ่านคือส้มตำสำหรับมวยเด้อคือทำตามใจปากเราเป็นคนกินแล้วก็ถามมันบ่เผ็ดมันบ่แซ่บพี่น้องมันบ่สวงเนาะบ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ถ้าใครมักคลิปนี้มักเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มวยนำเนี่ยด้วยจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ